การเจริญเติบโตวัยเด็กสวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ในหน่วยของการเจริญเติบโตของมนุษย์กันอีกครั้งนะคะเนื่องจากในครั้งที่แล้วเจมได้ใช้กล้องขยายย้อนอดีตกลับไปทําให้เราได้เรียนรู้การเจริญเติบโตวัยทารกกันไปแล้วสําหรับในครั้งนี้เราจะตามเจมไปเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของวัยเด็กกันต่อนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตในวัยเด็กนั้นน้องๆยังจําการเจริญเติบโตในวัยทารกได้ไม่เอย่ยเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตในวัยเด็กที่เราจะเรียนกันในคาบนี้จะเป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากวัยทารกถ้าน้องๆคนไหนที่ลืมไปแล้วว่าพัฒนาการเจริญเติบโตวัยทารกเป็นอย่างไรสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อกลับไปทบทวนเนื้อหาได้เลยค่ะ เป็นยังไงเจมต้นถัวเขียวโตขึ้นเยอะหรือ,อยังคุณหมอมาพอดีเลยเจมกำลังนึกสงสัยอยู่ทีเดียวว่าเวลาที่ต้นถัวเขียวมันเจริญเติบโตเราก็สังเกตได้จากจำนวนใบที่เพิ่มมากขึ้นส่วนสูงที่สูงขึ้นแล้วมนุษย์เราล่ะครับจะสามารถสังเกตจากอะไรได้บ้างเราสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้โดยแบ่งออกเป็น3มส่วนใหญ่ๆก็คือ ทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์และทางด้านสติปัญญาแล้วร่างกายของคุณหมอเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนเด็กยังไงบ้างเหรอครับมานานมากแล้วล่ะหมอก็นึกไม่ค่อยออกถ้าอย่างนั้นเจมใช้กล้องขยายไปดูภาพในวัยเด็กของคุณหมอเลยนะครับกล้องขยายมันเสียหรือเปล่าครับคุณหมอทำไมมันถึงขึ้นรูปภาพของคุณหมอมาสองภาพเนี่ย ไม่ไดีเสียหรอกเจมกล้องขยายคงอยากจะขึ้นภาพการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ทบทวนให้เราหนะ้าเพราะการเจริญเติบโตในวัยเด็กก็เป็นการเจริญเติบโตของมนุษย์ที่ต่อนเนื่องมาจากวัยทารกเจมเห็นการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารกสู่วัยเด็กไหมล่ะยังไงล่ะครับเจมดูรูปสองรูปนี้สิเจมว่าเด็กในภาพไหนที่เด็กเจริญเติบโตมากกว่ากันก็ต้องเป็นภาพที่สองสิครับ ภาพที่หนึ่งยังเป็นทารกแรกเกิดอยู่เลยแล้วเจมสังเกตจากอะไรล่ะเอ่ก็ทารกในภาพแรกยังดูตัวเล็กกว่าในภาพที่สองอยังไงเหรอครับการสังเกตของเจมเริ่มมาถูกทางแล้วละ่ะโดยปกติแล้วเราจะวัดการเจริญเติบโตทางร่างกายโดยการวัดส่วนสูงและก็น้ำหนัก โดยในภาพที่หนึ่งนั้นเป็นภาพของเด็กทารกแรกเกิดซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ2,500-3,000กรัมในขณะที่ภาพที่สองนี้จะเป็นภาพของเด็กในวัยสามขวบซึ่งจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ14กิโลกรัมและถ้าหากเราเริ่มวัดส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตร แล้วการที่ส่วนสูงและน้ำหนักของร่างกายเราเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากอะไรเหรอครับการที่ส่วนสูงและน้ำหนักของร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งเจมรู้ไหมว่ากระดูกของเราก็สามารถที่จะขยายตัวต่อได้เรื่อยจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เลยล่ะแสดงว่าเจมก็สามารถสูงขึ้นได้อีกสิครับเนี่ย ร่างกายเราสามารถจเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่นั่นแหละเอคุณหมอครับแล้วในวัยเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหรหรอครับในวัยเด็กนั้นเริ่มตั้งแต่อายุหนึ่งปีจนถึง12ปีแต่เราสามารถที่จะแบ่งพัฒนาการจเจริญเติบโตได้ออกเป็น3มระยะคือหนึ่ง ระยะตั้งแต่ช่วงอายุหนึ่งถึงสมปีหรือเรียกว่าวัยเด็กตอนต้น 2. ระยะตั้งแต่ช่วงอายุสี่ถึงหปีหรือเรียกว่าวัยเด็กตอนกลาง3ระยะตั้งแต่ช่วงอายุเจ็ดถึงสิบสองปีหรือเรียกว่าวัยเด็กตอนปลายนั่นเองระยะที่หนึ่งนั้นตั้งแต่ช่วงอายุหนึ่งถึงสมปีนี้ เด็กจะมีน้ำหนักอยู่ที่ตั้งแต่สิบถึงสิกิโลกรัมมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ8 0ดสถึงเก้าสิบเซนติเมตรเด็กได้ภาพที่ช่างน้ำหนักนั้นไม่ใช่ภาพของคุณหมอนี่ครับใช่แล้วล่ละพอดีตอนเด็กๆหมอไม่ค่อยชอบช่างน้ำหนักนะ่ะเพราะน้ำหนักของเด็กผู้ชายจะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าเด็กผู้หญิงหมอกลัวครูที่เป็นคนช่างน้ำหนักนะ่ะฮ่าฮเอ แล้วคุณหมอเริ่มเดินได้ตั้งแต่อายุกี่ปีเหรอครับหมอก็จำไม่ได้หรอกแต่ถ้าดูจากในภาพเนี่ยน่าจะเริ่มฝึกทรงตัวหัดเดินตอนอายุหนึ่งปีอะแล้วเด็กได้ไวเดียวกับคุณหมอเหรอครับเดินได้ตั้งแต่หนึ่งปีเลยหรือเปล่าครับถ้าเจมดูจากราพพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเนี่ยนะเจมจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งถึงสามปีแรกนั้นน่ะเด็กอาจจะคลานได้ มีการเดินบ้างแต่ยังทรงตัวได้ไม่ดีนักอาจจะทำให้ล้มได้ง่ายนะอ๋อเราจะเริ่มทรงตัวแล้วเดินได้ดีสามารถกระโดดและวิ่งได้ตอนอายุ4-5ถึงปีนี่เองอ่านกราฟได้ถูกต้องแล้วล่ะเจมแล้วฟันน้ำนมล่ะครับจะขึ้นมาตอนไหนในช่วงหนึ่งปีแรกก็จะเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นมา แต่จะครบทั้ง2ีซี่ในตอนช่วงสามปีล่ละซึ่งในช่วงที่ฟันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะจะทำให้เด็กชอบดูดนิ้วมือนอกจากพัฒนาทางด้านร่างกายเรื่องส่วนสูงและน้ำหนักแล้วพัฒนาการทางด้านอารมณ์เหรอครับเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่ว้เด็กมักจะมีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนหงดงงิดง่ายโดยเด็กมักจะแสดงออกอย่างเปิดเผย ซึ่งแต่ละคนก็มีอารมณ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่ก็จะมีอารมณ์พื้นฐานที่มักแสดงออกมาได้แก่โกรธกลัวร่าเริองอิจฉาเป็นต้นอารมณ์อิจฉาเนี่ยไม่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับในวัยเด็ก1-3ปีนี้จะต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่เมื่อไม่ได้รับความสนใจหรือความรักจะแสดงออกด้วยการเรียกร้องความสนใจ เช่นอาจจะไปแย่งของเด็กคนอื่นไปทุบตีทะเลาะก,กับเด็กคนอื่นแล้วพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยหนึ่งสขวบเนี่ยแหละครับเป็นยังไงเด็กในช่วงนี้จะมีความจำทางด้านภาษาดีมากเลยนะเจมเพราะเป็นวัยที่จะเพิ่งหัดพูดแต่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเด็กช่วงวัยนี้อะนะ เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากการเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่หรือสิ่งที่ได้เห็นนะ่ะดูอย่างภาพตอนเด็กของเพื่อนคุณหมอนี่สิเรียนแบบคุณแม่รีดผ้าเลยทีเดียวแล้วไม่อันตรายเหรอครับนั่นอ๋อคุณแม่เขาไม่ได้เสียปลั๊กไว้นะ่ะแล้วคุณแม่เขาก็คอยระวังอยู่ตลอดแล้วช่วงวัยเด็กตอนกลางในช่วงสี่ถึง6ปีคุณหมอเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไปยังไงบ้างเหรอครับ ตอนช่วงอายุ4-6ปีจะมีส่วนสูงประมาณ110-115เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ15-20กิโลกรัมโดยอัตราน้ำหนักของเด็กวัยนี้โดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมต่อปีส่วนสูงจะเพิ่มขึ้น4-5เซนติเมตรต่อปีตอนอายุหกขวบเป็นช่วงที่คุณหมอไม่กล้ายิ้มเลยรู้ไหมเจมทำไมล่ะครับ ก็เพราะฟันน้ำนมของเราจะเริ่มหักตอนอายุหกปีนี่แหละเพื่อให้ฟันแท้ขึ้นมาแต่กว่าฟันแท้จะขึ้นคุณหมอก็กลายเป็นเด็กฟันหลอยังไงล่ะนอกจากพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านอารมณ์แหละครับเด็กวัยนี้ยังมีอารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวง่ายเหมือนตอนอายุหนึ่งถึงสามขวบอยู่หรือเปล่าก็ยังมีอารมณ์แปรปรวนเหมือนเดิมนะ แต่อาจจะมีการจัดการทางอารมณ์มากขึ้นแสดงออกอยากเปิดเผยน้อยลงรู้จักที่จะเข้าสังคมเริ่มที่จะเล่นของเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแล้วทางด้านสติปัญญาล่ะครับเด็กในวัยสีถึงหปีเนี่ยฉลาดขึ้นไหมครับในช่วงนี้ก็จะสามารถพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้นเนื่องจากมีคลังคำศัพท์มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมามากนัก ยังไงก็ตามเด็กในวัยนี้จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นกว่าเด็กในช่วงอายุ1-3ปีแล้วล่ะแล้วเด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้ยังไงเหรอครับเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้จากกระบวนการสงสัยและซักถามหาคำตอบนะ่ะแล้วจะเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วจินตนาการวาดออกมาเป็นรูปภาพแล้วช่วงวัยเด็กในระยะที่สามครับ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไปยังไงบ้างเด็กในระยะที่สามนี้คือช่วงอายุ7ถึง12นี้จะเป็นช่วงวัยเด็กตอนปลายที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นโดยจะมีการเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนักและส่วนสูงอย่างรวดเร็วซึ่งผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนักและส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้ชาย โดยในช่วงระยะ7-12ปีนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณ30-40กิโลกรัมและมีส่วนสูงประมาณ135-140เซนติเมตรร่างกายจะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างแขนขาจะดูเก้งก้างเล็กน้อยกล้ามเนื้อแขนยังไม่พัฒนาเต็มที่จึงดูบอบบางไม่แข็งแรงแล้วฟันแท้แหละครับคุณหมอ ขึ้นครบหมดทุกซี่แล้วหรือยังยังหรอกเจมฟันแท้จะขึ้นครบตอนที่เราอายุครบ20ปีในช่วงวัยรุ่นโน่นแล้วเด็กช่วง7ถึง12ปีนี้มีอารมณ์ยังไงเหรอครับแตกต่างจากเด็กตอนที่อายุ4ถึง6ปีไหมครับเด็กในวัยนี้จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้มากยิ่งขึ้นมักจะชอบกิจกรรมที่รวมอยู่กันเป็นกลุ่มมากขึ้นเปลี่ยนจากการเล่นกับของเล่นกับเพื่อน มาเป็นออกกำลังกายและเล่นกีฬาม,มากขึ้นแล้วพัฒนาการทางด้านสติปัญญาล่ะครับเด็กในวัยนี้ยเด็กในช่วงอายุ7-12ปีนี้จะเริ่มคิดอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ในระดับพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นเด็กอายุช่วง10-12ปีจะเริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าความดีและความชั่ว สามารถเชื่อมโยงและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเป็นเพราะเด็กวัยนี้เริ่มอ่านหนังสือได้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเจมเด็กวัยนี้จะเริ่มเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือยิ่งไปกว่านั้นนะการอ่านเนี่ยจะช่วยให้เด็กวัยนี้จะสามารถใช้ภาษาและคำศัพท์และเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น หลังจากที่ย้อนเวลาไปดูการเจริญเติบโตของคุณหมอบ้างเพื่อนคุณหมอในกล้องขยายแล้วเจมว่าเจมน่าจะไปสังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองบ้างดีกว่าเพื่อจะมีอะไรที่ต่างจากคุณหมอและเด็กคนอื่นๆหลังมาเล่นกิจหลังจากที่เราตามเจมไปดูพัฒนาการการเจริญเติบโตในวัยเด็กตั้งแต่วัยเด็กตอนต้นวัยเด็กตอนกลาง และวัยเด็กตอนปลายกันมาแล้วเรามาสรุปความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะการเจริญเติบโตในวัยเด็กนั้นเราแบ่งออกเป็นสามระยะสามารถดูได้จากตารางค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอบคำถามกันถูกหมดไม่เอ่ยในครั้งหน้าเจมจะพาเราไปเรียนรู้การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ในไวไัยใดกันต่อไป น้องๆต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ